ตีมาด้านหลังเลยครับตอนแรกที่เราไปแจ้งตอนนั้นยังบาดเจ็บสาหัสใช่ไหมครับครับใช่ไม่แล้วบาดเจ็บแล้วรอบคันนี้เราติดใจใจอยู่แล้วครับมันจะเราจะแจ้งความเยียวยาให้แบบเยียวยาชดใช้แล้วก็ไปเว็บไปหาราชนิติเวชนี้ตอนนี้แล้วพรุ่งนี้ถึงได้แล้วตอนนี้ทางญาติเราไงต่อก็ยังไม่ได้ก็ยังไม่ได้คุยกันทางกฎหมายคดีนะคะแล้วก็รอให้ศพออกจากโรงพยาบาลมาคมิกก่อนแล้วเสร็จก็เอาน้องไปพิสูจน์ศพที่โรงพยาบาลมหาราชค่ะแล้วก็เสร็จก็ยังต้องไปไก่เคลียร์กันก่อนแต่จุดเริ่มต้นคือทางผู้กรณีมาจ่ายค่าใช้จ่ายเริ่มต้นระยะนึงแล้วแต่ยังไม่รวมค่าพิสูจน์ศพอะค่ะนี่ก็คุยกันแต่ยังไม่ได้ตกลงกันส่วนหนึ่งก็น้องเขาให้ตังมาแค่ 70,000 กว่าบาทค่ะค่ะเริ่มต้นแรกคืออยากให้น้องเขารับผิดชอบคือค่าทำศพค่าพิสูจน์ศพแล้วก็เรียกร้องจากสิทธิ์คือเพราะน้องเขาเป็นหัวหลักของครอบครัวปกติน้องเขาทำงานอะไรครับก็น้องเขาเป็นเด็กเสิร์ฟอยู่เทคอิดกาดสวนแก้วอะค่ะหลังจากนั้นก็เขาก็ทำงานต่อนอกเวลาอีกค่ะกลางวันทำงานไหมครับกลางวันนี้ทำงานค่ะรับจ็อบตัดหญ้ามั่งแล้วก็อะไรที่ทำได้แกก็จะทำแล้วเพราะว่าแกส่งเสียงพ่อแม่ของเขาอะค่ะค่ะแล้วมีน้องสาวอีกคนนึงต้องเสียงเสียอีกค่ะก็อีกอย่างแม่เขาก็ไม่ค่อยสบายค่ะไม่ค่ะอยู่ประเทศพม่าค่ะไม่สามารถที่จะเข้ามาหาลูกชายเขาเสียชีวิตได้แล้วศพเราจะทำยังไงก็ศพก็ต้องเอาไปทำประเพณีของที่นี่คงจะไม่เอากลับไปพม่าค่ะน้องเขามีลูกมีเมียไหมครับไม่มีค่ะเขามีพี่น้องกันอยู่4คนเขาเป็นลูกชายคนเดียวค่ะในตระกูลของเขาหาเลี้ยงครอบครัวค่ะเขาหาเลี้ยงครอบครัวปกติเข้าไปเที่ยวดื่มเหล้าอันนี้บ่อยไหมคือเมื่อวานเขาจะนอนพักผ่อนแล้วเขาจะทำงานตอนกลางคืนเขาจะเป็นเด็กเสิร์ฟเขาเป็นนิสัยของเขาดีเขาช่วยเหลือคนได้ดีก็มีคนรู้จักคุ้นหน้าคุ้นตาก็เยอะอยู่ค่ะเขาไม่ค่อยทำร้ายใครอะค่ะตอนที่เกิดเหตุน้องเขาไปกับใครเหรอครับมันสาเหตุค่ะไปกับเพื่อนค่ะแต่แค่น้องเขาไปห้ามช่วยแค่เหตุการณ์ว่าเพื่อนโดนทำร้ายแต่ในกรณีหนูก็ไม่ได้ในเหตุการณ์เนาะหนูก็ตอบอะไรไม่ได้คุณสาเหตุต้องไปถามอีกทีนึงที่คู่กรณีของเขาอีกทีนึงแต่เราแค่เป็นคนส่วนหนึ่งที่ได้ค่ะพอดีไม่เห็นเหตุการณ์ทั้งคู่กว่าจะรู้เรื่องว่าน้องโดนทำร้ายก็แปดโมงครึ่งแล้วค่ะเขามาเสียชีวิตที่โรงพยาบาลค่ะเขามาเสียชีวิตที่โรงพยาบาลเมื่อคืนนี้แล้วทางนี้ตอนนี้ทางพ่อแม่ที่อยู่ที่พม่าทราบเรื่องหรือยังครับทราบแล้วค่ะแล้วทางพ่อแม่ว่ายังไงบ้างก็อยากจะมาแต่มาไม่ได้อะค่ะเพราะว่าหนึ่งคือแม่เขาคือจะมาแบบสภาพที่เขาไม่สบายแล้วดีกว่าไม่มาดีกว่าเพราะว่าการเดินทางมันลำบากเหลือเกินบอกนี่น้องดีกว่าให้น้องสาวมาแทนให้น้องสาวมาแทน